คุณคะข่าวดีมีทุกภาคยังไม่จบเพียงเท่านี้ดีดีพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดชุมพรคุณผู้ชมคะหาดแหลมคอกวางโอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้นักท่องเที่ยวนะนิยมไปเช็คอินนะคะแล้วก็มีการไปตั้งหินก่อหินเป็นรูปเจดีย์เพราะเขามีความเชื่อนะคะว่าความรักของเขาจะมั่นคงดุจดั่งหินไอ้แหลกกันเลยว่าค่ะนี่แหละค่ะอยู่ภาคใต้เหมือนกันแหลกเดียวที่สุราษฎร์ไปชุมพรกันว่าแหละหินหลายขนาดตั้งแต่ก้อนใหญ่เป็นจนถึงก้อนขนาดเล็กถูกนำมาตั้งเรียงเป็นชั้นเป็นชั้นลักษณะคล้ายกับก่อเจดีย์จำนวนมากเลยคุณผู้ชมบริเวณนี้เรียกว่าแหลมคอกวางอยู่ที่ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองที่จังหวัดชุมพรเป็นแหลมที่ทอดยาวยื่นออกสู่ทะเลประมาณกว่า300เมตรบริเวณแหลมคอกวางแห่งนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนกันค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในยามเช้าคุณผู้ชมก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นให้ชื่นอกชื่นใจหรือจะเดินทางมาตอนเย็นก็ได้ไม่ว่ากันก็ได้ดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสวยงามได้สูดอากาศที่เต็มปอดกันไปเลยคุณพี่โสพลสงวนเชื้อนะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่งก็เล่าให้ทีมเอ็นทั่วไทยฟังเลยว่าก้อนหินที่วางเรียงเป็นชั้นเป็นชั้นสูงสูงแบบนี้น่ะคาดว่าบรรดาคู่หนุ่มสาวได้มาเที่ยวที่นี่เช็คอินที่นี่กันแล้วก็ร่วมตั้งจิตอธิษฐานในความรักของทั้งคู่ให้มีความมั่นคงดุจฐานหินให้แกร่งแล้วก็ทนต่ออุปสรรคทั้งแดดลมแล้วก็คลื่นทำให้เป็นประติมากรรมหินเจดีย์แห่งความรักณแหลมคอกวางไปแล้วตอนนี้จ้าเนี่ยคนที่เขามาเที่ยวอ่ะเขามาเห็นหรือเขาอาจจะเคยเห็นในข่าวเห็นหนึ่งท่องเที่ยวอื่นๆเขาก็เลยมาทำต่อไปไอ้ที่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ล้มอยู่ก็ล้มอยู่ที่ล้มไปนะครับก็ส่วนมากก็ผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความรักกับเรื่องอนาคตมากกว่านะในเรื่องของหินเนี่ยแล้วก็เนื่องจากว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่หินเยอะก็เหมาะในการที่จะตั้งหินโดยไม่ต้องไปหาตรงไหนก็หยิบเอาข้างๆแล้วก็มาก่อขึ้นมานะครับเหมือนกับคล้ายๆเหมือนสมัยก่อนที่เขาก่อเจดีย์ทรายนะนี่เขาคุณผู้ชมคะบริเวณตรงนี้เนี่ยที่มีหินถูกจัดวางเรียงรายกันแล้วก็ต่อกันคล้ายๆก่อเจดีย์แบบนี้นะคะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมตลอดจนวันหยุดนักขัตฤกษ์นะก็จะมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวแห่กันมาพักผ่อนกันเพียบเลยตรงนี้เนื่องจากว่าแหลมคอกวางสามารถนั่งชมทะเลได้ทั้งสองด้านมีหาดทรายสวยๆน้ำทะเลใสๆสามารถลงเล่นน้ำก็ได้แถมยังมีต้นไม้ปกคลุมบรรยากาศสุดธรรมชาติแสนจะร่มรื่นถ้าเกิดว่าใครได้ยินดีดีอ่านข่าวดูภาพไปด้วยเนี่ยคงจะไม่ได้แบบรู้สึกจริงๆก็ต้องไปเช็คอินกันได้คุณผู้ชมคะถึงจะรู้สึกประทับใจแล้วก็สัมผัสได้ค่ะ